สวัสดีค่ะวันนี้เรามารู้จักกับต้นสาบแรงสาบกาชื่อน่ากลัวขึ้นอยู่ตามป่าทั่วไปตามริมทุ่งริมนาหรือว่าตามข้างถนนจ้ะคนก็จะมองว่าเป็นวัชพืชแต่ทางวงการแพทย์เขาก็ได้วิจัยออกมาแล้วนะคะว่าต้นสมุนยาไอ้ต้นสาบแรงสาบกานี่เป็นสามารถเป็นสมุนไพรได้จ้ะสรรพคุณก็มากมายหลายอย่างจะนำมาเล่าเพียงคร่าวๆนะคะว่ามีสรรพคุณอะไรบ้างเฉพาะใบนี่ก็สุดยอดแล้วค่ะรักษาได้มากมายหลายโรคเลยค่ะใบก็เอามาถอนพิษคือเอาใบมาตำแล้วก็เอาคั้นเอาน้ำดื่มทำให้อาเจียนแล้วเราก็เวลาเราอาหารเป็นพิษประมาณนี้ละค่ะให้ตำพอกแล้วก็โอ้ยไม่ใช่ตำพอกตำแล้วคั้นเอาน้ำแล้วก็เอามาดื่มทำให้อาเจียนนะคะคายพิษออกมาแล้วก็น้ำก็ยังเอามาหยอดตาแก้ตาอักเสบหยอดหูแก้หูน้ำหนวกแล้วก็ยังใช้เป็นยาแก้เจ็บคอปวดบวมในลำคอหรือว่าต่อมทอนซิลอักเสบนี่ก็ใช้ได้ค่ะแล้วก็ยังจะใช้เป็นยาทาภายนอกด้วยนะคะใบก็เอามาตำตำทาบริเวณท้องอืดท้องเฟ้อช่องทวารหนักหย่อนยานแก้สตรีตกเลือดด้วยแก้ฟกช้ำห้ามเลือดนี่ใบสดเอามาขยี้ขยี้แล้วก็มาโปะตรงบริเวณที่เป็นแผลแล้วก็ยังแผลที่เป็นตาปลาก็ยังช่วยสมานแผลแก้อักเสบด้วยนะคะแล้วก็ใบก็ยังมีสรรพคุณแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายตรงไหนที่เราปวดแล้วก็ตามเอามาพอกตรงบริเวณที่เราปวดสรรพคุณมากมายแล้วก็ขับเสมหะกระเพาะจุกเสียดแน่นเฟ้อเป็นยาแก้บิดยาขับลมในกระเพาะออยาขับนิ่วในกระเพาะปัสสาวะด้วยสรรพคุณมากจริงๆค่ะสำหรับใบสาบแรงสาบกาแล้วก็รากก็ยังเป็นยายับยั้งการเจริญเติบโตของก้อนนิ่วด้วยจ้ะนอกจากนี้ทั้งรากและใบก็ใช้ตำพอกแก้อาการอักเสบของแผลที่แมลงสัตว์กัดต่อยพิษงูพิษตะขาบพิษแมงป่องประมาณนี้ค่ะตำพอกบริเวณที่มันปวดบวมที่ตรงที่รอยเกี้ยวสัตว์กัดต่อยนะคะทั้งรากทั้งใบทั้งต้นนี่ใช้เป็นยาแก้ไข้ได้อย่างดีค่ะสรรพคุณมากมายหลายอย่างสำหรับต้นสาบแรงสาบกาแล้วก็ก่อนที่จะนำมาใช้ก็ควรศึกษาต่อยอดนะคะสมุนไพรทุกชนิดมีทั้งคุณและโทษใช้มากเกินไปก็ไม่ดีใช้น้อยเกินไปก็อาจจะทำให้ไม่เกิดประโยชน์ได้ค่ะก่อนจะนำมาใช้ก็ศึกษาจากข้อมูลใน Google หรือว่า แพทย์แผนไทยแผนโบราณตามบ้านตามเรือนตามที่อยู่ชุมชนนะคะสำหรับทางช่องมีเนื้อหาสาระดีๆจากสิ่งไหนก็จะนำมาฝากท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจ้าขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ